สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของครึ่งปีแรกก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะสกบให้เป็นเดือนนะครับเพราะว่าอาจจะทำไม่ทันในช่วงของต้นเดือนนะครับเพราะว่ามีธุระเยอะมากเลยที่ต้องจัดจ่ายการสะสางงานก็จะมาทำให้สำหรับเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเป็น3เดือนนะครับก็คือไตรมาสที่2ของปีก็จะมาทำให้นะครับว่าจะมีเกณฑ์การเงินการงานความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษลัคนาเมษกันนะครับแต่ขอบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่เนี่ยเป็นอ่านแบบ general reading นะครับคือการอ่านแบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับใครที่ต้องการความแม่นยำต้องไปตรวจดูในดวงชะตานะครับอิทธิพลไพ่เมนหลัก energy ในช่วงของครึ่งปีแรกนี้ได้ Eight of Cup นะครับแปลว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยจะทำให้ตัวคุณนั้นมีความรักความสุขความหวังความมั่นคงกับในเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันมีสิ่งที่ดีต่อใจเข้ามาบ้างและก็ไม่ดีต่อใจเข้ามาบ้างแต่มันก็มีเรื่องที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เพราะว่าตัวตนได้เป็น Eight of Cup แต่ว่ามันมีไพ่สูญเสียมาด้วยนั่นแสดงว่าก่อนที่คุณจะได้ดีคุณก็ต้องผ่านความเจ็บช้ำแล้วก็ผิดหวังหรือเสียใจกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ในช่วงของเดือนนี้มันก็อาจจะมีความที่คุณนั้นเจอกับสิ่งที่ดีเข้ามาได้นะครับกับในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองโดยภาพรวมก่อนนะครับแต่ว่ากว่าจะผ่านมาตรงที่มันสิ่งที่ดีบางคนก็ผ่านความชอกช้ำผ่านความเจ็บปวดมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับเป็นเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของ power energy กับการที่คุณจะต้องบุกตะลุยสู้กับอุปสรรคปัญหาเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณปรารถนามันมีแนวโน้มว่าคุณจะมีทิศทางไปที่ทิศทางที่ดีได้นะครับประมาณนี้เพราะว่า Eight of Cup เป็นความสุขความหวังความพึงพอใจความสมปรารถนาหรือลักษณะของการที่คุณจะได้สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหวังมันก็จะอาจจะเต็มๆกับความรู้สึกของตัวคุณเองหรือทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มในสิ่งที่คุณคิดและหวังไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าก่อนที่คุณจะต้องมีความรักความสุขความหวังที่ดีมันก็ต้องอาจจะต้องใช้ความต่อสู้การดิ้นรนการแสวงหาจาก Eight of Swordsทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาโดยง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันก็จะมาได้มันก็ต้องใช้เวลากับการที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงการมีมงกุฎเห็นไหมครับและมีช่อมะกอกนั่นหมายความว่ามันหมายถึงว่าการบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อให้ได้สิ่งที่ชนะหรือสิ่งที่คุณนั้นอยากได้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับบางทีคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนวิริยะอุตสาหะสักนิดหนึ่งกับการที่คุณจะต้องบากบั่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมีไพ่การงานนะครับมีไพ่10ไม้ขึ้นมาเราจะมาดูการงานกันบ้างไพ่การงานเนี่ยได้10ไม้นั่นหมายความว่าการงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการแบกภาระในช่วงแรกเหมือนกันนะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะ10ไม้คือการรวบรวม10ไม้คืองานที่ยุ่งวุ่นวายหรือบางทีเราอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่เราก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยเป็นคนที่บุกตะลุยมุ่งมั่นตั้งใจกับในเรื่องของการคิดและการกระทำคือมีคนเป็น power มีเป็นคนมี power นะครับมีคนเป็นคนที่ค่อนข้างมี energy กับตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนมีลักษณะของความแบบไม่หยุดยั้งกับในเรื่องของการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างหรือการแสวงหาคุณก็อดทนตรงนี้มันก็จะได้ชัยชนะหรือสิ่งที่คุณนั้นต้องการประมาณนี้นะครับการงานเนี่ยมีราชินีถือไม้ขึ้นมาด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะมีได้ตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นหรือได้ตำแหน่งทิศทางที่เหมือนกับ
ใครที่รอคอยตำแหน่งการงานเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จหรือใครที่สอบการแข่งขันต่างๆคุณก็จะได้ลักษณะของการงานที่มีการที่จะขยับขยายหรือการมั่นคงภายหลังนะครับอย่างที่บอกว่าแบกภาระก่อนสุดท้ายก็จะมั่นคงและเป็นราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการงานมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดจุกจิกจู้จี้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณได้ด้วยอาจจะเป็นนารีคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่เป็นคนที่จะพยายามอดทนตั้งใจแล้วทุกอย่างจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่หรือผลงานที่คุณนั้นจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีการงานที่ดีมากขึ้นมีคนคอยสับสนส่งเสริมกับตัวคุณมีไพ่ The Empress เกิดขึ้นด้วยThe Empress เนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์หรือการช่วยเหลือมีณเมตตาหรือมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเป็นเพราะดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาโคจรอยู่กลางฟ้านะครับเป็นตำแหน่งเกษตรด้วยก็เลยทำให้การงานของคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงแล้วดาวพฤหัสบดีก็ตรีโกณกับดาวศุกร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้การเงินหรือในลักษณะของการงานของคุณนั้นมีการต่อยอดมีการขยับขยายมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณนะครับมีคนคอยให้โอกาสกับตัวคุณทำให้ตัวคุณนั้นมีเกณฑ์ของการที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายไปหรือก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ยุ่งยากไปแล้วประสบความสำเร็จหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับประมาณนี้การงานของคุณถ้าเกิดใครมีความโศกเศร้าความเสียใจกับในเรื่องของการงานหรือการงานอาจจะมีความผิดหวังที่อาจจะเหมือนกับบางคนอาจจะไปสอบไปแข่งขันแต่มันไม่ได้ในสิ่งที่คุณเต็งต้องได้นะมันก็หมายความว่าคุณก็ต้องใช้ความพยายามอีกครั้งนะครับเพราะว่าเอทออฟสอดมาแปลว่ามันจะได้อาจจะเป็นครั้งที่2ก็ได้คือครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้แต่คุณก็ต้องใช้ความพยายามอีกครั้งนึงมันจะต้องผ่านความผิดหวังก่อนเพราะว่า2ถ้วยมันตั้งอยู่ข้างหลังแปลว่าคุณจะได้ภายหลังประมาณเนี่ยนะครับรอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอคอยให้เป็นด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมาพร้อมกับเวลาที่ใช่จังหวะที่ควรนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ควรมันก็ต้องใช้เวลามันถึงจะถึงเวลาณจุดนั้นมันถึงจะทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จหรือเป็นในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับทุกอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยไพ่บอกนะครับว่าอาจจะต้องใช้การรอคอยนิดนึงเนาะหกดาบเกิดขึ้นมานะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันหรือโลหิตเกี่ยวกับเรื่องของเลือดนะครับความดันบ้างนิดหนึ่งอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการได้รับการดูแลรักษากับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นของเหลวในร่างกายหรือเช่นเลือดนะครับระบบไหลเวียนของเลือดหรือว่าเป็นรักษาความดันเนี้ยต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ามีไพ่สรุปเป็น6ดาบประมาณนี้คืออาจจะต้องได้รับการรักษาตัวประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ของคุณที่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าการเงินก็ยังพอโอเคไปได้อยู่เพราะว่ามีไพ่4เหรียญคือหมายถึงว่าอยู่ในภาวะของคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะใช้เงินสักเท่าไหร่อาจจะต้องเก็บหอมรอมริบมากขึ้นเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามี The Empress เกิดขึ้น The Empress เนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีความสุขความบริบูรณ์กับในเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองต่างๆค่อนข้างดีอยู่นะครับมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของเดือนใดเดือนหนึ่งของต้นปีนะครับหมายถึงว่าต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวมีไพ่7ถ้วยนะครับมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณอาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างมากเกินไปมีค่าใช้จ่ายที่เปลืองขึ้นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นต้องประหยัดมัธยัสถ์นิดนึงนะแต่ว่ามันก็มีการเงินที่โอเคอยู่อ่ะคุณยังไปได้อยู่นะแต่ว่ามันก็คงต้องทำบัญชีรับจ่ายหรือว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลากับการใช้เงินหรืออาจจะต้องเบิกเงินมากเกินกว่าความจำเป็นนะครับมาใช้ซื้อสิ่งของเหล่านี้นะครับบางคนอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าบางคนอาจจะต้องใช้เงินในลักษณะของการดูแลซัพพอร์ตกับคนอื่นๆประมาณนี้มันก็จะเป็นไปได้นะครับทำให้ตัวคุณนั้นขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นและฟื้นฟูให้มันกลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นไพ่ The Empress นะครับเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์นะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ Queen of Cup เกิดขึ้น
คุณคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะรอคอยความรักความสุขความหวังการเต็มๆกับความรู้สึกสิ่งต่างๆและคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนและมีโอกาสคุยกับคนธาตุไฟด้วยนะครับก็คือราศีเมษสิงห์ธนูเป็นอาจจะเป็นสองราศีเนี่ยที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเป็นคนทั้งธาตุน้ำและธาตุไฟธาตุน้ำจะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณได้ส่วนธาตุไฟจะเป็นคนที่วัยกลางคนหรืออายุเท่ากับตัวคุณประมาณนี้นะครับจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือมีคนเข้าหาตัวคุณมีไพ่เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นเดอะเมจิเชียนคือหมายถึงคุณอาจจะมีเสน่ห์มีลักษณะของการที่คุณนั้นมีรูปร่างหน้าตานะครับคนเข้าหาหรือเป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของสิ่งที่ดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ยเพราะเมจิเชียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับดึงดูดกับเพศตรงข้ามค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับมีเสน่ห์ที่เขาจะให้การยอมรับหรืออาจจะมาติดพันกับตัวคุณมากขึ้นเป็นพิเศษเลยประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาใจหรือมีความกังวลกับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากควีนออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับจุกจิกจู้จี้เซนซิทีฟความคิดหน่อยประมาณนี้หรืออาจจะเป็นแบบวิตกกังวลมากเกินไปหน่อยและมีไพ่5ถ้วยเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติคิดอาจจะแบบคิดเยอะเกินไปหน่อยหรือว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะคิดเยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีคุณอาจจะร้อนอกร้อนใจหรืออาจจะอยากให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ดีเกินไปหรือจริงจังมากเกินไปซีเรียสมากเกินไปนะครับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณนั้นต้องสะกดข่มในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองนิดนึงนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนเข้าหากับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้นนะครับแต่คุณยังจะเป็นที่1ในใจของเขาได้บางทีไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะครับไพ่7ถ้วยอาจจะเป็นลักษณะของคนเข้าหาเขาก็ได้เช่นกันหรืออาจจะเข้าหาตัวคุณก็ได้มันอาจจะสลับกันระหว่างไพ่นะครับไม่ได้ตายตัวเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเต็มๆกับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนใครที่อาจจะรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาจาก5ถ้วยคุณก็จะต้องรอคอยความชัดเจนหรืออาจจะต้องรอคอยในเรื่องของคอมมิตบางสิ่งบางอย่างอีกนิดนึงบางทีเราอาจจะแบกรับกับความรู้สึกเหนื่อยหนักบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์จนได้ความรักที่ต่อกัน1ถ้วยแล้วก็2ถ้วยมาปรากฏและมีไพ่สรุปเป็น6ดาบคือทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดีนะครับและมีไพ่ The Magician ด้วยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยากให้คนรักกลับคืนมาดีกับตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสนะครับเพราะว่า1ถ้วยคือการเริ่มต้นเมจิเชียนคือการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแล้วจะกลับมาคืนดีกันดีอีกครั้งหนึ่งส่วน2ถ้วยหมายถึงว่าเขายังรักคุณอยู่คุณก็ยังรักเขาอยู่ต่างคนต่างรักกันอยู่ก็มีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ของการที่จะกลับมาหรือรีเทิร์นกันได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังบอกไว้ว่าอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวและมีความเจริญเติบโตมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นคนธาตุน้ำและเป็นคนธาตุไฟอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะต้องเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าใครที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในอดีตหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในปัจจุบันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปแล้วทุกอย่างจะโอเคนะครับแล้วก็มีความรักความสุขความหวังมากขึ้นกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเข้ามาและประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ